คสต์นี้สนับสนุนโดยจานไทยมาบินเปกัสนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและนี่ก็คือบูธของเมสซี่เฟอร์กูสันและข้างหลังของเราของผมนะครับก็คือแท็กเตอร์เมสซี่เฟอร์กูสันในซีรีส์ของนะครับ 8S จังกี้โอ้โหตัวนี้นะครับแท็กเตอร์บอยนะครับเป็นตัวที่ท็อปสุดนะครับและก็ใหญ่สุดของวงการของรถแท็กเตอร์เมสซี่เฟอร์กูสันตอนนี้นะครับ 8S นะครับเพิ่งจะเปิดตัวออกมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับในขณะในความเป็นเอกลักษณ์ของ 8S เนี่ยนะครับได้กระจายออกไปทั่วโลกนะครับด้วยความหลากหลายและความมีโดดเด่นอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับในความเป็น 8S นะครับรุ่นคันนี้นะครับเราดูที่245แรงม้านะครับนะครับเป็นลักษณะของเครื่องยนต์นะครับ6สูบ4วาล์ว 7,400 ซีซีนะครับสูบกี่วาล์วนะท่านพี่4วาล์วต่อสูบ4วาล์วต่อสูบ6สูบ4วาล์วต่อสูบนะครับ 7,400 ซีซีซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ของมันเร็วนะเป็นเครื่องยนต์ของมันเร็วที่เป็นเครื่องยนต์ที่State Fight นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องยนต์ที่เหมือนยูโร5ในลักษณะอย่างนั้นอย่างบ้านเราอันนี้ตัว AdBlue เป็น AdBlue เป็นเครื่อง AdBlue เป็นเครื่อง AdBlue ก็คือเป็นเครื่องที่เรียกว่ามีการฉีดน้ำมันการฉีดหัวเชื้อนะครับเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับของท่อไอเสียเพื่อที่จะลดไม่ให้มีเขาเรียกไม่ใช่ลดละไม่ให้มีเลยในเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษไปในบรรยากาศนะครับในลักษณะนี้ครับเมสซี่เฟอร์กูสันน่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขั้นเทพนะครับในลักษณะนี้แต่ใหญ่จริงนะใหญ่จริงในขณะเดียวกันที่การออกแบบดีไซน์ที่สวยงามมากแล้วก็การแยกออกเป็นสัดส่วนระหว่างเนี่ยฝาครอบเครื่องยนต์เครื่องตำแหน่งของเครื่องยนต์กับตู้แอร์ที่ไม่ต่อถึงกันทำไมอ่ะตะกี้ที่ไม่ต่อถึงกันไม่มีส่วนไหนของเครื่องยนต์ที่หนึ่งในเรื่องของเสียงที่เข้าไปในตู้แอร์นะครับรถไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงได้ยินจากเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะไม่ได้ยินเลยในห้องแอร์แทบจะไม่ได้ยินเลยว่างั้นเขาเหมือนกับเราขับรถยนต์นะครับความนิ่มนวลอะไรต่างๆเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาในตู้แอร์จะไม่ได้ยินเสียงนะครับในลักษณะนี้อันที่สองในเรื่องของการสั่นสะเทือนต่างๆนะครับจากเครื่องยนต์ที่จะส่งไปถึงตู้แอร์ไม่มีนะครับไม่มีและมีความเป็นสัดส่วนในเรื่องของsuspension อะนะความนิ่มนวลของการใช้งานที่แยกออกไปจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์มันทำให้ในเรื่องของลักษณะของการใช้งานที่นุ่มนวลนะครับแล้วก็ทำให้คนขับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในลักษณะนี้นี่ความที่เป็นโดดเด่นนี่ผลประโยชน์เพื่อคนขับเลยเนี่ยเขาเรียกว่าออกแบบมาให้รักษาสุขภาพนะของคนขับให้ดูแลเรื่องของคนขับให้ใช้งานให้ทำงานได้มากขึ้นยาวนานขึ้นไม่ให้เหนื่อยเมื่อยล้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น 8S เนี่ยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วตู้แอร์นะครับก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สุดยอดเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะนี้อ่ะต่อไปครับโอ้โหด้านหน้าเหมือนกันตามมาเลยครับกล้องครับเช่นเดียวกันนะครับติดมาเหมือนกันสำหรับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่านะครับในระบบด้านหน้าของไม่ว่าจะเป็น 5S 6S 7Sจะมีเรื่องของ Front Linkage เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะมีเรื่องของ PCO Shaft นะครับในด้านหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเนื่องจากว่าถ้ารถแรงม้ามากขึ้นเนี่ยเรามาใช้กับ Implement ที่มี Working Width หรือหน้ากว้างของงานแคบๆนะครับหรือใช้ไม่ได้ครบส่วนทั้งหมดอ่ะมันก็จะทำให้เกิดจุดคุ้มทุนในการใช้งานที่เรียกว่าไม่สมดุลกันนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตำแหน่งของการยกวางอุปกรณ์ด้านหน้าก็สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายขึ้นครับนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่อง Power Halo หรือเครื่องปลูกหรือถังปุ๋ยถังฉีดยาทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับใน 8S เนี่ยเขาดูเด่นโดดเด่นในเรื่องของการฉีดยาที่หิ้วถังน้ำยาได้ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ต่อถังฉีดยาบูมสเปรย์ไปด้านหลังกว้างๆนะครับตัวนี้ก็จะทำให้งานออกมาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในลักษณะนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเห็นไหมครับครบครันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับที่ไฟเดินทางตามกฎจราจรทางบกรีโมทวาล์วนะครับด้านกลางครบทุกอย่างการที่จะทดลองยกวางติดตั้งนะครับนี่ด้านหน้ามีให้ด้านหน้ามีให้เหมือนกับข้างหลังทุกประการแล้วก็สำคัญก็คือในเรื่องของเพิ่มแรงฉุดลากในเรื่องของกระบอกไฮดรอลิกที่ช้ำใช้ในการกดล้อให้เกิดแรงฉุดลากที่ดีขึ้นในกรณีที่พื้นที่เกิดมุมเอียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยแมสซี่เฟอร์กูสันจะถือเป็นเรื่องนี้ว่าไม่ให้สูญเสียเรื่องของการฉุดลากไม่ให้สูญเสียเรื่องของการฉุดลากเพราะการที่ไม่สูญเสียเรื่องของการฉุดลาก
ก็เขาจัดการกับสิ่งที่ให้มันล้อเนี่ยสัมผัสกับพื้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะในเรื่องของแรงฉุดลากต่างๆไม่มีทางที่จะสูญเสียสำหรับแมสซี่เฟอร์กูสันใน 8S ตัวนี้นะครับห่วงทุกกำลังห่วงทุกแรงบิดห่วงทุกแรงบิดห่วงทุกกำลังนะครับที่จะออกมาที่ล้อครับแท็กเตอร์บอยนะเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของเกียร์เป็นยังไงครับมาดูตรงนี้ก่อนในเรื่องของเครื่องยนต์ตำแหน่งที่ติดตั้งในเรื่องของแอดบรูนะครับแอดบรูนะครับก็คือสารเสริมคุณภาพสารเสริมที่เรียกว่าไปเผาให้คาร์บอนมอนอกไซด์มันหมดไปนะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแทงค์เนี้ยเป็นแทงค์ที่เติมแอดบรูเข้าไปมันถังน้ำมันโคตรใหญ่ถังน้ำมันก็ใช้งานได้เพียงพอกับการทำงาน1วันนะครับคิดว่าเรา400ลิตรนะนะครับเนี่ยนะในลักษณะมาดูด้านหลังก็เพียงพอกับการทำงาน1วันนะครับโอเค Tractor Boy 8S กับ 7S ตำแหน่งของข้างหลังเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือตำแหน่งที่ยกวางอุปกรณ์นะครับแบบ3จุดเหมือนกันนะครับค่าลากเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดเต็มในเรื่องของรีโมทวาล์วนะครับ4วงจรเหมือนกันนะครับปุ่มที่ต่อระบบไอโซบัสนะครับจากอุปกรณ์นะครับเหมือนกันไฟเดินทางเลี้ยวตามกฎจราจรทางบกเหมือนกันเช่นเดียวกันเอกลักษณ์ของแมสซี่เฟอร์กูสันอีกเช่นเดียวกันเรื่องของการกระบอกยกด้านหลังกระบอกยกอุปกรณ์นะครับ2กระบอกนะครับเช่นเดียวกันเหมือนเดิมทุกประการเพราะฉะนั้นตำแหน่งอย่างเนี้ยนะครับจะเป็นสแตนดาร์ดของในรุ่น S ของแมสซี่ทุกรุ่นรุ่น S นะครับไม่ว่าจะเป็น 5S 6S 7S 8S แล้วก็ในอนาคตกำลังจะมีตัวใหม่ 9S อีกแล้วด้วย 9S กำลังมาด้วยกำลังมาด้วยซึ่งก็ลักษณะของการพัฒนาของแมสซีฟไม่หยุดยั้งนะครับคันนี้มีความเป็นพิเศษในเรื่องของเกียร์นะครับในเรื่องของระบบส่วนกำลังที่เราเรียกว่าเป็นไดน่าแบบไดน่าเซเว่นนะครับไดน่าเซเว่นก็คือเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการใช้งานนะครับในเรื่องของตำแหน่งควบคุมไดน่าเซเว่นว่ามันจะผสมไประหว่างไดน่าวีทีกับไดน่าซิกนะครับในลักษณะยังไงจำนวนเกียร์มีกี่เกียร์แล้วใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้าหน้าที่ที่แนะนำนะครับน้องแม็กอยู่ที่ในตู้แอร์ให้เราแล้วครับเชิญครับแท็กเตอร์บอยไปกันดีกว่าทุกคนตามไปต่อครับโอเคข้อสังเกตคันนี้มันจะมีพิเศษกว่าคันอื่นก็คือบันได4ขั้นเหตุผลนะครับก็เพราะว่ายางใหญ่กว่าสูงกว่านะครับยางใหญ่สูงกว่าเพราะต้องเพิ่มไม่งั้นขึ้นไม่ถึงบันได3ขั้นขึ้นไม่ถึงครับต้องเป็นบันได4ขั้นโอเคไปแท็กเตอร์บอยเชิญเลยครับผม2 3เกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์เขาเรียกว่าไดน่า7เกียร์ไดน่า7ก็คือเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ที่ระหว่างไดน่าซิกกับไดน่า VT ผสมกันก็คือเราสามารถเลือกใช้ทั้ง2แบบนี้ได้เลยถ้าเป็นที่เป็นไดน่าซิกเราก็จะใช้ได้แต่ไดน่าซิกไดน่า VT เราก็ใช้แบบไดน่า VT แต่อันนี้เป็นไดน่า7ก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยเราเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้แบบที่เป็นความเร็วกิโลเมตรหรือว่าจะใช้แบบ1 2 3 ABC เราเลือกได้หมดเลยครับครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาดูได้เลยครับสิ่งที่แตกต่างจาก2คันเมื่อกี้ก็คือเป็นไดน่าซิกกับไดน่า VT ก็คือจะเป็นเกียร์ที่เป็นแบบใช้ได้ทั้ง2เฉดเลยก็เช่นมันจะข้อแตกต่างคือหน้าจอที่แตกต่างจากรุ่น 5S กับ 7S ก็คือหน้าจอคอนโทรลจะย้ายมาอยู่ที่เสาด้านขวามือทั้งหมดเลยครับวิธีการควบคุมก็คือจะผ่านปุ่มทางด้านใต้ของพวงมาลัยทั้งหมดเลยครับวิธีการใช้งานก็คือกดปุ่มเพื่อเลือกฟังก์ชันที่เสาครับการควบคุมของตัวรถก็จะอยู่ที่หน้าจอนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์เราสามารถเลือกเกียร์ที่ความเร็วเดินหน้าหรือถอยหลังได้หมดเลยหรือก็จะเป็นรอบเครื่องที่เราตั้งไว้อยู่นี่หมดเลยครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นี่เป็นรอบเครื่อง A รอบเครื่อง B ก็จะเหมือน 5S ที่สามารถตั้งได้ครับก็จะอยู่ในหน้าจอนี้พวก PTO ก็จะอยู่ในหน้าจอนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซตติ้งต่างๆระบบไฮดรอลิกฟอนต์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงในการแมนเทนแนนซ์เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่าเราควรที่จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆกี่ชั่วโมงแล้วเราก็มาตั้งที่นี่ว่าให้มันเตือนเราว่าถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นระบบควบคุมของเกียร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบน้ำมันไฮดรอลิกระบบหางก็จะอยู่บนผ้าแขนนี้ทั้งหมดเลยครับอีกอย่างนึงเรื่องขอผมกลับไปเรื่องเกียร์อีกนิดนึงครับพี่ก็คือที่ผมบอกว่าเกียร์มันจะมีทั้ง2แบบก็คือนี่ครับ
อันนี้คือจะเป็นเกียร์ที่เราใช้แบบเกียร์ปกติก็คือจะเป็น 1A เดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเกียร์มันอันนี้เราใช้แบบเกียร์ก็จะเป็น1 2 3แล้วก็มี A B C ประมาณนี้ครับเห็นไหมมันจะเริ่มตั้งแต่ 1A 1B 1C 1D 1E 1F แล้วก็จะมี G ครับตัวนี้เพิ่มเกียร์ขึ้นมาอีกขั้นนึงก็คือมี G เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะไปเป็น 2A อันนี้เราใช้แบบมีเกียร์หรือเราจะใช้แบบเป็นความเร็วที่เป็นไดนา VT ก็ได้ทีนี้นะครับเรากดปุ๊บก็จะกลายเป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงทันทีเลยใช้เป็นเลือกเอาว่าเราจะใช้ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือกได้เลยครับตามแล้วแต่สะดวกเลยคันเร่งไม่ต้องแตะเลยไม่ต้องแตะเลยครับไม่มีครับอันนี้ก็จะพวก 8S ก็จะแตกต่างจากพวกที่เป็น 5S กับ 7S ก็คือไม่เสาตัวควบคุมที่เสาจะย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นไฟเป็นระดับพัดลมหรือเป็นพวกดราฟคอนโทรลยกช้าวางช้าวางไวพวกนี้จะย้ายมาอยู่นี่หมดเลยครับเป็นไงบ้างครับทุกคนอลังการอลังกิ้วไหมครับทุกคนสุดยอดนะสุดยอดครับโคตรใหญ่คันนี้สุดยอดมากเลยห้องโดยสารใหญ่มากใหญ่มากครับเพราะว่าคันนี้จะมีแค่4เสา4เสาปกติจะมี6เสาครับแล้วจุดต่างๆที่ควบคุมที่อยู่ที่เสาก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างทำเลยให้ทำให้ห้องสายเลยใหญ่ขึ้นครับแล้วประตูเปิดบานเดียวด้วยไม่มีบานเล็กไม่มีบานเล็กบานใหญ่ทีเดียวเลยใช่ครับโดยสารใหญ่เกียร์ก็จับทุกอย่างนี้หมดเรียกได้ว่าตัวนี้ท็อปสุดในไทยแล้วตอนนี้อยู่ในประเทศไทยสำหรับซีรีส์8S นะทุกคนยังไงขอบคุณน้องแม็กมากที่มาให้ความรู้ในด้านของเกียร์และภายในของเมสซี่ฟูซันทุกรุ่นในวันนี้ที่เอามาโชว์ครับที่เป็นซีรีส์ของ S 5S 7S แล้วก็ 8S นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมกันดีกว่านะครับสำหรับรถอีกกลุ่มนึงของ Echo Group นะฮะกับ Fendt และ Wattra นั่นเองนะจ๊ะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ